วิธีการเปลี่ยนแผงกรองอากาศนะคะก็ปิดเครื่องก่อนหรือดึงปลั๊กออกด้วยก็ดีค่ะแล้วก็ยกมันขึ้นมานิดนึงค่ะมันเป็นแม่เหล็กอะค่ะนะคะค่อยๆ ยกมันออกมานะคะข้างล่างมันก็เป็นแม่เหล็กอยู่ก็ดึงออกอันแรกจะเป็นแผ่นกรองหยาบนะคะแผ่นกรองหยาบนี้เราก็ดึงขึ้นมานะคะมันจะกรองฝุ่นหยาบๆอันนี้เราเอาไปล้างก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งผึ่งลมนะคะถ้าผึ่งแดดจะไม่ดีมันร้อนมันจะทำให้พลาสติกกรอบนะคะหรือเราเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดก็ได้นะคะอันนี้แผ่นกรองหยาบถัดมาแผ่นกรองฝุ่นเนี่ยมันยังไม่หมดอายุรอบนี้นะคะดูจากสเตตัสแล้วนะคะเราเอาออกมาเพื่อจะเอากรองกลิ่นที่อยู่ข้างในออกมามันก็จะมีตรงนี้ค่ะเขี้ยวตรงนี้ดึงหมุนมันเบาๆค่ะมันก็ออกละค่ะไม่ต้องทำแรงนะคะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาพร้อมกับแผ่นกรองกลิ่นเนาะแต่เราเปลี่ยนแผ่นกรองกลิ่นนะคะรอบนี้นะคะเราก็เอาแผ่นกรองกลิ่นใส่อันใหม่นะใส่เข้าไปเข้าตำแหน่งของมันนะคะมันจะวางพอดีกันด้านบนมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เอากองฝุ่นซ้อนเข้าไปเหมือนเดิมแปะเข้าไปแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะคะตัวเกลียวตัวนี้ล็อกเข้าไปเบาๆพี่ให้ดูตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเกลียวอย่างนี้ล็อกไปล็อกมากดดังแปะมันก็จะอยู่นะคะปึ้งแล้วสมมติว่าแผ่นกรองหยาบเราไปล้างมาแล้วสมมติว่ามันล้างนะคะก็เอาใส่ปิดเข้าไปตามร่องของมันนั่นแหละค่ะเปลี่ยนง่ายกว่ากรองน้ำนะคะเข้าร่องปึ๊ดแล้วก็อันนี้ข้างล่างมันจะเป็นแม่เหล็กมันจะมีจุดที่มันจะปะกันพอดีอันนี้ก็กระดกนิดนึงเข้าไปแล้วเข้าที่เบาๆแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เปิดเครื่องน้องก็ดูสเตตัสนะคะถ้าเกิดเป็นกองที่เราล้างเนี่ยมันอาจจะยังแดงอยู่ทั้งที่เราล้างแล้วให้กดค้างไว้1 2 3 4 5 6นะคะให้มันดังตึ๊ดๆแล้วมันจะเขียวเองถ้ากรณีเครื่องที่มันแดงนะคะส่วนแผ่นกองอื่นเนี่ยมันจะอัตโนมัตินะคะ